ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะอาจารย์นรีกลับมาพบกับทุกท่านในวันนี้นะคะจะมาชวนทำพิกอะคาร์ดนะคะในเรื่องหัวข้อเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับความรักนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือจากนี้ไปความรักของฉันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะจากนี้ไปความรักของฉันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเป็นการอัปเดตเรื่องราวความรักของคุณนะคะดูได้ทั้งคนโสดนะคะมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวตรงนี้ต้องให้ไพ่สุ่มเรื่องราวเข้ามานะคะว่ากองไหนจะเจอเรื่องราวแบบไหนอย่างไรนะคะอ่ะต้องมาลุ้นกันนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะมีเป็นรูปภาพให้เลือกนะคะชาวกองที่หนึ่งได้รูปนี้ค่ะนะคะผู้หญิงกำลังเป่านะคะเป่าเหมือนเป็นเรื่องราวนะคะเรื่องราวความรักของคุณเป็นภาพเรื่องราวความรักของคุณออกมานะคะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลูกโป่งเป็นฟองอากาศตรงนี้นะคะแต่เป็นฟองอากาศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในความรักของคุณนะคะกองที่หนึ่งนะคะถ้าชอบภาพนี้นะคะก็เลือกกองที่หนึ่งได้เลยนะคะกับกองที่สองค่ะกองที่สองนะคะเป็นภาพตรงนี้นะคะเหมือนเป็นเด็กน้อยนะคะที่กำลังเดินไปเจอกับอะไรที่เหมือนกับว่าเขากำลังรู้สึกอุ๊ยตื่นเต้นดีใจหรืออะไรบางอย่างนะคะภาพนี้นะคะกองที่สองส่วนกองที่สามนะคะคือภาพนี้ค่ะกองที่สามภาพของผู้หญิงนะคะที่ดูเหมือนกับว่ากำลังมีความรู้สึกฟินหรืออะไรบางอย่างนะคะภาพนี้นะคะดูสิใครชอบภาพนี้นะคะรู้สึกว่าภาพนี้ดึงดูดใจเราเหลือเกินนะคะเลือกกองที่สามนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะสำหรับกองที่สี่นะคะกองที่สี่เป็นภาพนี้ค่ะดูมีเรื่องราวอะไรในภาพขึ้นมานะคะค่อนข้างเยอะนะคะโอ้ยต้องระวังแสงไฟนะคะตรงนี้นะคะมีเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเรื่องราวนะคะเหมือนมีเทวดาเป่าแตะเป่าแตะตรงนี้ด้วยนะคะกองที่สี่นะคะเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้ดูไม่รู้ว่ามันมีภาพที่เป็นแสงขึ้นมาส่องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูใหม่อีกทีนะอันนี้กองที่หนึ่งนะคะตรงนี้ไม่มีแสงนะคะนี่กองที่หนึ่งอันนี้กองที่สองนะคะไม่มีแสงนะคะตรงนี้กองที่สองโอเคเมื่อกี้เหมือนแสงสะท้อนจากแสงไฟมันเข้ามานะคะอันนี้กองที่สามนะคะส่วนอันนี้กองที่สี่ค่ะเลือกภาพไหนดีคะใครไม่ได้ต้องหยุดภาพเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกองที่หนึ่งกันนะค่ะสวัสดีชาวกองที่หนึ่งนะคะคุณเลือกภาพนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักของคุณก่อนนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวความรักของคุณตรงนี้นะคะคุณได้7เหรียญค่ะอันนี้เป็นไพ่ชุดน้องแมวนะคะน้องแมวน่ารักมุ้งมิ้งมากๆนะคะ7เหรียญแฮงแมนอุ้ย ความรักที่ต้องรอคอยด้วยนะคะเป็น3ไม้เท้าค่ะความรักที่ต้องรอคอยความรักที่มันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าคนรักของคนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศหรือว่ามันห่างกันเหลือเกินอยู่ใกล้กันก็รู้สึกห่างกันเหลือเกินฮีโรแฟนคนรักของคุณจริงๆเป็นคนที่ดีมากๆนะคะหรือว่าตัวคุณเป็นคนที่ดีมากๆก็ได้นะคะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะยังไงดูสิเป็นแมวแต่ไม่จับนกนะคะ
เป็นคนดีนะคะอันนี้แปดดาบนะคะแปดดาบแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรมากมายนะคะที่เข้ามาระหว่างความสัมพันธ์ความรักระหว่างคุณกับเขานะคะชาวกองที่หนึ่งบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่มันดูมืดแปดด้านนะคะมันไม่มีทางแก้นะเพราะอะไรต้องรอนะคะหกดาบมีเรื่องของระยะทางเข้ามาอีกแล้วนะคะต้องรอนะคะคิดถึงกันแต่ก็อยู่ห่างกันเหลือเกินโอ้โอ้อะไรตกมาเก้าดาบนะคะปัญหามันเยอะจังเลยนะท่านี้ค่ะชุดนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะท่านี้ถูกต้องนะคะเก้าดาบนะคะเล็บแมวนะคะอุปสรรคของคุณนะคะคือเล็บน้องเหมียวสองไม้เท้ากับสามไม้เท้านะคุณรอคอยแล้วคุณเหมือนกับว่าจริงๆเหมือนกับปัญหามันจะหนักหนาสาหัสยังไงแต่คุณก็ยังมีความหวังกับมันนะคะ The Fool กับ Hierophant นะคะขอดูนิดนึงนะคะ The Star โอ้ยไพ่จบดีงามจังเลยนะคะน้องเหมียวนำโชคให้กับคุณแล้วนะอาจารย์รู้สึกเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะเจ็ดเหรียญนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่เหมือนกับได้พบกันได้รักกันมีความผูกพันกันนะคะเจ็ดเหรียญตรงนี้นะคะมันมีความผูกพันระหว่างคุณกับเขาอะนะคะมันเป็นทั้งความรักมันเป็นทั้งความผูกพันนะคะที่มันมีสายเหมือนมีสายใยแห่งความรักนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะรอเขาอะนะคะหรือว่าเขามีความถูกใจนะคะอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกมีความสุขแล้วมันไม่เหมือนใครอะนะคะมันต้องเป็นความรู้สึกที่เกิดกับเขาคนเดียวนะคะดูสิคุณก็เลยต้องรอเขานะคะคุณรอถามว่ารอแบบคุณก็สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสามไม้เท้าคุณก็รออย่างมีความหวังคุณก็รออย่างมีความฝันว่าสักวันหนึ่งคุณกับเขาเนี่ยจะได้มาใช้อนาคตร่วมกันนะคะสำหรับตรงนี้ตัวเขานะคะสำหรับคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีสำหรับคุณมากๆนะคะเป็นคนดีเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในชีวิตมากมายหลายอย่างนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามก้มหน้าก้มตาที่จะต่อสู้กับอุปสรรคตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าปัญหาเขามันจะหนักมากมันจะมืดแปดด้านนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะต่อสู้นะคะพยายามที่จะหาทางออกนะคะบางทีต้องมีการเดินทางต้องมีการแบบว่าติดต่อเรื่องงานอะไรที่มันแบบค่อนข้างเหนื่อยนะคะเนี่ยงานที่เกี่ยวกับการเดินทางของเขานะคะเนี่ยแล้วก็อุปสรรคในชีวิตนะคะมันก็มีเข้ามาหาเขาเยอะเหลือเกินนะคะแปดดาบเก้าดาบบางทีเขาก็คิดมากเขาก็เครียดเขาก็นอนไม่หลับนะคะคุณก็ได้แต่ส่งกําลังใจไปให้นะคะสองไม้เท้าตรงนี้ส่งกําลังใจไปให้เขานะคะตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองเป็นโสดนะคะเป็นโสดแล้วก็รอคอยเขาอยู่นะคะหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้โสดเขาอาจจะติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่มันมืดแปดด้านที่มันมีปัญหาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์ของเขาแต่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะแยกออกมาในณเวลาตรงนี้ได้นะคะตัวคุณก็เลยได้แต่เฝ้ารอเขานะคะหรือตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะคุณรอเขาอย่างมีความหวังนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนสองคนนะคะเดอะสตาร์คือไพ่ของการอธิษฐานขอก็ได้ขอให้ได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันขอให้ได้มีโอกาสสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะเมื่อเดอะสตาร์ปรากฏขึ้นนะคะเหมือนกับว่าความหวังของคุณเนี่ยกำลังจะเป็นจริงนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้มาอยู่คู่กันจริงๆได้เคลียร์ปัญหาได้แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเดอะสตาร์นะคะเป็นการปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหานะคะเป็นการทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันสมดุลความรักของคุณเนี่ยกลับมาสมหวังกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่รู้สึกว่ามันมืดมนหม่นมองไม่มีทางออกแสงสว่างของเดอะสตาร์ดวงดาวแห่งความหวังตรงนี้เข้ามานะคะแล้วทําให้คุณพบทางออกคุณเห็นทางออกทางแก้ไขปัญหาความรักของคุณตรงนี้นะคะไพ่ที่คุณได้นะคะคุณได้ choice นะคะทางเลือกนะคะทางออกใหม่ๆทางแก้ปัญหาใหม่ๆนะคะ The Star กับ Choice นะคะทำให้คุณสองคนเนี่ยเหมือนกับมีโอกาสได้เจอทางเลือกใหม่ๆแก้ปัญหาแล้วก็กลับมารักกันกลับมาสุขสมหวังอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ของดอกไม้นะคะคุณได้ไพ่ของ Peony นะคะ
prosperity นะคะ and compassion นะคะเป็นไพ่ของความรักของคุณทั้งสองคนที่มีความรักความเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะ prosperity รอวันที่จะได้สมหวังรอวันที่จะได้ครอบครองรอวันที่จะได้มาอยู่คู่กันและกันนะคะแล้วสุดท้ายนะคะคุณสองคนก็จะได้มาอยู่ร่วมกันนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะยังไงนะคะหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเดอะฟูลเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ความรักของคุณหรือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือการเดินทางอะไรบางอย่างนะคะบางคนเป็นกัปตันเป็นนักบินนะคะบางคนทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกนำเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศก็ได้นางฟ้าบอกว่า within the next few weeks นะคะอาจจะมีเรื่องดีๆความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะข่าวดีอาจจะเข้ามาแล้วนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า there is something better นะคะมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่นั่นไงคุณถึงรอเขาอย่างมีความหวังนะคะชาวกองที่หนึ่งโอ้ยลุ้นกันหนักมากนะคะwait ให้บอกให้รอนะคะแล้วคุณก็รอเขาจริงๆ wait กับ hangman นะคะมันคุ้มค่าสมกับการรอคอยนะคะไพ่อาจารย์นี่ทำไมมันเข้ากันนะคะเดี๋ยวดูน้องอลิสซิน้องอลิสจะบอกว่าอะไรคะน้องอลิสความรักครั้งนี้เป็นอย่างไร choice โอ้โหน้องอลิสแม่นมากอะนะคะfeeling box นะคะ restain choice นะคะแต่ในที่สุดนะคะเหมือนกับการรอคอยของคุณเนี่ยนะคะมันก็มีทางเลือกมีทางออกนะคะทำให้ได้กลับมาเจอกันนะคะทางเลือกของตรงนี้ choice กับ choice นะคะเดี๋ยวมาดูซิแล้วตรงนี้นะคะใครที่เป็นคู่ของคุณเอ่ยคนที่เกิดลัคนาราศีวันไหนวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดธาตุลมนะคะชาวลัคนาราศีกุมเมถุนแล้วก็ตุลค่ะมาที่3ราศีเลยนะคะคนที่เกิดธาตุดินนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภทารัสนะคะขอดูก่อนนะซันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎแคนเซอร์ค่ะคนที่เกิดลัคนาราศีมีนค่ะธาตุน้ำเหมือนกันนะคะ Pisces นะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะ Mars คนที่เกิดวันพฤหัสค่ะ Jupiter คนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะคะ Leo ธาตุไฟค่ะคนที่เกิดธาตุไฟนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะตรงนี้ไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกธาตุทุกวันเกิดทุกลัคนาแล้วก็ราศีนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเรา Whisper of Love นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรนะคะกับความรักของคุณตรงนี้นะคะคุณจะพบทางออกที่ดีนะคะทางเลือกที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาสุขสมหวังซึ่งกันและกันนะรอคอยกันมานานแล้วBe authentic นะคะ Be real and true to who you are and how you feel นะคะตรงนี้อาจารย์ว่าคุณรู้ดีนะคะว่าคุณต้องการรอเพื่ออะไรนะคะคุณรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วคุณต้องการอะไรนะตรงนี้นะคะคุณเชื่อมั่นนะคะในสิ่งที่คุณรอว่าคุณจะสมหวังกับความรักในครั้งนี้นะคะแม้ว่าณเวลานั้นความหวังมันอาจจะดูริบหรี่เลือนลางแค่ไหนก็ตามนะคะขอดูต่อนะคะตรงนี้Back to what you love นะเหมือนกับเขานะคะได้กลับมาหาคุณนะคะคนที่เขารักหรือคุณจะได้กลับไปหาเขาคนที่คุณรักนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ในท้ายที่สุดดูสิความหวังมันสวยงามมากๆเลยนะคะกลับมานะคะหลังจากที่รอคอยกันมานะคะดูสิน้องนกนะคะน้องผีเสื้อบินมาต้อนรับนำทางคุณให้กลับมานะคะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกลับมารักกันนะคะกับรักแท้ที่ต้องรอคอยกันนานแสนนานนะคะตรงนี้นะคะจะสิ้นสุดการรอคอยในเร็วๆนี้แล้วนะคะไพ่สวยมากๆเลยนะคะ
ดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะเป็นกำลังใจให้กับความรักของคุณทุกๆคนเลยนะคะขอให้สมหวังโชคดีเหมือนดังคำทำนายตรงนี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีชาวกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับเรื่องราวความรักนะคะของชาวกองที่สองนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปมาลุ้นกันนะคะเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรดูไพ่กันนะคะหกดาบมันดูห่างๆกันนะคะยังไงนะคะขอดูไพ่ต่อก่อนนะตรงนี้อัศวินดาบค่ะห้าเหรียญนะคะห้าเหรียญเจ็ดถ้วยเก็บไพ่ก่อนนะคะเอวดีๆไพ่หล่นอ่ะกลับมาแล้วนะคะตรงนี้มาลุ้นกันต่อนะคะ6ดาบอัศวินดาบ5เหรียญ7ถ้วยนะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะมันดูไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะตรงนี้มีเจ๊ขึ้นมานะคะเดอะฟูลราชีเหรียญนะคะสองไม้เท้าค่ะแปดดาบนะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณนะคะหกดาบอัศวินดาบนะคะเนี่ยความรักของคุณมันดูห่างเหินนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาดูนิ่งๆเขาดูเงียบไปนะคะหรือว่าเขาเปลี่ยนไปนะคะถ้าจากเดิมเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้มาก่อนนะคะเขาดูนิ่งเขาเก็บความรู้สึกเขาทําเย็นชาเขาทําเฉยชาใส่คุณนะคะเขาไม่บอกอะไรความรู้สึกอะไรให้คุณรู้เลยแล้วเขาก็ทําตัวห่างเหินนะคะหรือเดินออกไปจากชีวิตของคุณก็ได้นะคะเนี่ยคุณพยายามอาจจะบางคนอาจจะร้องถามเหตุผลนะคะร้องขอความรักนะคะที่เขาแบบเหมือนทำไมอยู่ดีจะทิ้งกันไปเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเขาก็ละเลยไม่ดูแลความรู้สึกของคุณแล้วนะคะแล้วยังจะมาเดินจากไปอยู่ที่ไม่บอกเหตุผลไม่บอกอะไรอีกนะคะเนี่ยคุณก็รู้สึกเศร้ารู้สึกแย่กับมันมากๆนะคะห้าเหรียญตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าความฝันที่คุณเคยมีร่วมกันกับเขาอะนะคะเจ็ดถ้วยตรงเนี้ยมันจบแล้วมันพังทลายแล้วนะคะสิ่งดีๆความรู้สึกที่ดีๆเนี่ยมันอาจจะยังอยู่ในใจของคุณนะคะแต่ว่าคุณรู้ดีว่ามันไปต่อไม่ได้อะนะคะมันต้องจบดูสิเดทนะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะตัวคุณเองก็รู้ตัวดีนะคะว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคุณอาจจะไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับกับสถานะโสดของคุณอีกครั้งนึงนะคะคุณเป็นราชินีเหรียญเป็นคนที่เหมือนกับมีความราชาเหรียญหรือราชินีเหรียญนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการทำมาหากินหรืออาจจะมีธุรกิจของตนเองนะคะคุณก็เลยต้องกลับมาพยายามโฟกัสนะคะกับเรื่องอนาคตของตัวคุณนะคะแต่กับเรื่องความรักเนี่ยมันดูมืดแปดด้านคุณก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าเพราะอะไรเขาถึงออกไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเพราะอะไรที่เขาแบบหมางเมินจนคุณต้องถอยออกมาเดินออกมาซะเองก็ได้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อสิว่าจะเป็นยังไงนะคะต้องเปิดไพ่ต่อแล้วล่ะจะยังไงนะคะกับความรักครั้งนี้หนึ่งถ้วยค่ะสิบถ้วย
ราชินีไม้เท้าสามไม้เท้าตรงนี้เห็นไหมเอ่ยหนึ่งถ้วยสิบถ้วยราชินีไม้เท้านะคะสามไม้เท้าสี่ไม้เท้าค่ะห้าดาบเหมือนกับว่ามันเหมือนมีปาฏิหาริย์อะไรเข้ามาในความรักครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณจบกันไปแล้วนะคะแล้วคุณก็มืดแปดด้านคุณรู้สึกว่ามันคงไม่มีทางกลับมาคืนดีกันแล้วล่ะนะคะมันคงต้องจบแล้วจบเลยอ่ะนะคะแต่เหมือนกับว่าอยู่ดีๆเขาก็กลับมานะคะกลับมาทําให้คุณตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะดูสิกลับมาให้คํามั่นสัญญาว่าจะแต่งงานว่าจะจริงจังกับคุณนะคะอยากให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะราชินีไม้เท้าเนี่ยเหมือนกับกลับมาให้ความหวังกลับมาทําให้คุณกับเขาเนี่ยมองเห็นถึงอนาคตร่วมกันอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเหมือนกําลังแก้ไขความขัดแย้งอะไรต่างๆนะคะข้อตกลงอะไรต่างๆที่คนสองคนมีร่วมกันแล้วก็อาจจะนําไปสู่การมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือการได้ไปอยู่ด้วยกันสี่ไม้เท้าในที่ใดที่หนึ่งนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะตรงนี้นะคะมารับคุณไปอยู่ด้วยก็ได้นะคะตรงนี้พอแบบดูมันจบไปแล้วนะคะคุณไม่มีความหวังไม่มีอะไรแบบที่มันจะหวังได้แล้วอ่ะมันดูมืดแปดด้านสำหรับคุณจีอยู่ดีเขาก็กลับมาเป็นปาฏิหาริย์ของความรักนะคะกลับมาใหม่แต่คราวนี้มีความจริงจังมีความจริงใจกับคุณแล้วก็กลับมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้คุณเห็นอนาคตร่วมกันระหว่างคุณกับเขาชัดเจนแล้วก็จริงจังแล้วก็กําลังที่จะเหมือนมีคอมมิตเมนต์อะไรร่วมกันตรงนี้นะคะอาจจะเป็นการมั่นหมายแต่งงานหรือการมีเรียนหอใหม่สวยๆงามๆนะคะสีไม้เท้าตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมาดูนะคะไพ่ความรักของคุณอ๋อคุณได้ unexpected นะคะไม่คาดหวังนะคะพอไม่คาดหวังแล้วกลับเจอเซอร์ไพรส์นะคะดูสิไม่คาดหวังกลับเจอเซอร์ไพรส์นะคะได้มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเป็นปาฏิหาริย์ที่เนี่ยดูสิสีไม้เท้าอุ้ยสีไม้เท้านะคะแล้วเขาก็ทําให้คุณได้เห็นนะคะว่าหนทางที่ได้ไปอยู่ร่วมกันสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันสวยงามมากมายนะคะหรือคุณอาจจะได้ไปอยู่ในต่างประเทศในบ้านเมืองของเขาก็ได้นะคะเนี่ยคุณไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วคุณแบบรู้สึกว่ามันสวยงามมันตื่นตาตื่นใจคุณไปหมดเลยนะคะไม่คิดว่าจะได้เจอตรงนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะคิดว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบลงไปแล้วนะคะแต่มันกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็มาแบบเร็วแล้วก็มาแรงยิ่งกว่า 5G อีกนะคะกลับมาแป๊บเดียวอยู่ร่วมกันนะคะ New Start and Wisdom ว้าวนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าในที่สุดนะคะคุณสองคนก็เหมือนได้กลับมานะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ New Start นะคะแล้วก็กำลังที่จะใช้ความคิดสติปัญญานะคะในการสร้างสรรค์ชีวิตของคุณสองคนนะคะให้มีความมั่นคงในเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตหลังคุณยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณได้ดอกไวท์โรสนะคะกุหลาบสีขาวนำโชคสำหรับคุณนะคะชาวกองที่สองอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่านางฟ้าจะบอกอะไรนางฟ้าจ๋าบอกอะไรคะกับความรักครั้งนี้ลุ้นกันนะคะวิธี the next few months โอ้โหอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่เองนะคะคุณอาจจะได้เจอเรื่องราวดีๆหรือว่าเขาอาจจะกลับเข้ามานะคะบางคนอาจจะกลับเข้ามาแล้วก็ได้นะคะระหว่างที่คุณดูคลิปนี้บางคนอาจจะต้องรอนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะเนี่ย opportunity กลับมาให้โอกาสกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกนะคะตรงนี้ให้โอกาสซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ be assertive นะคะต้องกล้าพูดต้องกล้าแสดงออกนะคะถ้าคุณรักเขาก็บอกเขาว่ารักนะคะยังให้โอกาสยังรอคอยกันเสมออ่ะมาดูไพ่ของน้องอลิซสิน้องอลิซจะบอกอะไรกับความรักในครั้งนี้คะเซตยูร์คอร์สนะคะ Know where you wish to go have a plan the right direction โอ้โหนะคะมาเป็นคอร์สเลยนะคะเหมือนกับว่าที่ที่คุณจะได้ไปอยู่ร่วมกันนะคะสีไม้เท้าตรงนี้หรือได้ไปเที่ยวไปไหนร่วมกันนะคะ
เซตมันออกมาเลยนะคะว่าอะไรที่คุณอยากจะให้มีนะคะในบ้านในเรือนหอในที่อยู่ใหม่ของคุณนะคะแล้วให้แบบเข้าใจไปในทางเดียวกันนะคะตรงนี้นะ Set your cross ตัวนี้นะคะแล้วก็สีไม้เท้าได้ไปอยู่ในที่ที่สวยงามร่วมกันนะคะที่ที่คุณอาจจะไม่เคยคาดหวังว่าคุณจะได้ไปเจอมาก่อนแล้วคุณก็จะได้เจอนะ unexpected ตรงนี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วตรงนี้นะคะตัวคุณนะกับตัวเขาเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับลัคนาราศีอะไรหรือวันเกิดวันไหนนะคะทาวรัสนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะธาตุดินค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะลีโอค่ะธาตุไฟค่ะชาวลัคนาไม่ใช่นะคะวันอังคารค่ะชาวลัคนาอะไรดึกแล้วนะดึกแล้วเริ่มละม่วงจูปิเตอร์นะคะวันพฤหัสคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะพิซิสนะคะคนที่จะเกิดชาวลัคนาราศีมีนนะคะธาตุน้ำค่ะคนที่เกิดชาวลัคนาราศีธนูนะคะซักจิสเตริอุสนะคะธาตุไฟค่ะคนที่เกิดธาตุลมนะคะชาวลัคนาราศีตุลค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ Saturn ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดชาวลัคนาราศีกรกฎธาตุน้ำค่ะคนที่เกิดพิจิกธาตุน้ำมาครบเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ Scorpio นะคะสุดท้ายคนที่เกิดวันพุธนะคะโอเคนะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกธาตุทุกวันเกิดนะคะทุกราศีนะอ่ะเดี๋ยวมาปิดท้ายกันนะคะด้วยไพ่ของ Whisper of Love นะคะจะบอกถึงเรื่องราวความรักของคุณอย่างไรนะคะชาวกองที่สองนะคะโอ้ยเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าตายแล้วเกิดใหม่อ่ะความรักครั้งนี้นะคะมันเหมือนจบไปแล้วอะนะคะเหมือนกับว่าแบบมันจบไปแล้วอะนะคะแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่พอไม่คาดหวังเนี่ยคุณกลับได้มากกว่าตอนที่คุณคาดหวังนะนะอะไรที่คิดว่าจะไม่ได้แล้วกลับมาได้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นอะนะคะแบบโอ้ยเซอร์ไพรส์หนักมากนะคะชาวกองที่สอง listen with your heart นะคะ you are listening but need to hear with a loving heart นะเป็นไพ่ที่โรแมนติกมากๆนะคะคุณก็ต้องฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองนะคะว่าคุณยังรักยังรอเขาอยู่ใช่ไหมนะคะเราก็ได้ให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ทำให้คุณไม่ผิดหวังเลยนะคะคราวนี้จัดเต็มจริงๆนะคะ do something for someone นะเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะเหมือนรู้สึกผิดอะนะที่เขาเคยปล่อยปะละเลยแล้วพอคุณเดินออกไปจากความรักของเขาเขากลับรู้สึกว่าคุณมีค่าต่อเขามากๆเขาเพิ่งมาเห็นคุณค่าของคุณนะคะก็เลยกลับมานะคะกลับมาขอความรักจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ Do something for someone จัดเต็มให้กับคุณนะคะในเรื่องราวดีๆที่เขาอยากจะมอบให้คุณตรงนี้Simple acts of kindness นะในที่สุดเขาก็เลิกเย็นชานะคะกลับมาให้ความรักความเอาใจใส่นะคะความเมตตาความเขาเรียกขวงหาอาทรซึ่งกันและกันนะคะชาวกองที่สองโอ้ยดีใจด้วยมากมายนะคะความรักกลับมาดีงามนะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์มากๆนะคะตอนนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะเดี๋ยวมาดูสิคะว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะเหมือนกองที่2เขาหรือเปล่านะคะกองที่3ต้องมาลุ้นกันนะคะตรงนี้นะคะอ่ะมาดูซิว่าไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะขึ้นมาเป็นเดอะฟูลเลยอ่ะโอ้โหโสดค่ะโสดชาวกองที่สามโสดนะจ๊ะมีคนโสดไม่จริงมาแอบดูอยู่หรือเปล่านะโสดจริงกับโสดไม่จริงมาดูซิตรงนี้เป็นยังไงนะคะอัศรินถ้วยนะคะคนที่โสดอาจจะได้เจอกับคนที่
เป็นอัศวินถ้วยนะคะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจนะอาจจะมีเซนส์เป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่ดูมีพลังของความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเมตตานะคะความใจดีความคิดสงสารนะคะอยู่ในตัวของเขา5ถ้วยตรงนี้เป็นคุณหรือเขานะที่ผิดหวังเรื่องความรักมานะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่ผิดหวังเรื่องของความรักมา justice นะคะความรักที่จบลงด้วยความเจ็บปวดไม่ได้รับความยุติธรรมนะ5เหรียญโอ้ยละเลยใส่ใจถูกทอดทิ้งนะคะราชาถ้วยนะคะแปดเหรียญค่ะเดอะสตาร์Lovers ว้าวทั้ง The Star ทั้ง Lover นะคะขออีกหนึ่งใบสิห้าดาบนะคะเหมือนกับว่าตรงเนี้ยความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะคุณเป็นคนโสดนะคะแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นอัศวินถ้วยนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่แบบน่ารักอะนะคะน่าคบหาเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนดีนะคะแต่ว่าผิดหวังกับความรักมานะคะเขาถูกทอดทิ้งถูกละเลยไม่เอาใจใส่นะคะห้าเหรียญนะหรือว่าถูกเอาเปรียบนะในความรักตรงนั้นนะคะแล้วอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวร้ายๆต้องรับผิดชอบนะคะห้าเหรียญกับ justice นะคะหรือคนรักเก่าของเขานะคะก่อคดีอะไรไว้ให้เขามีหนี้สินต้องมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมาชดใช้ให้ทางกฎหมายอะนะคะโอ้ยเขาเจอมาหนักเลยนะคะสำหรับความรักตรงนี้นะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าคุณสงสารเห็นใจเขานะคะราชาถ้วยคนนี้นะคะคุณเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะคุณพบเขาคุณอยากให้เขาเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับอุปสรรคตรงนี้ให้สําเร็จนะคะยิ่งถ้าเป็นอุปสรรคเรื่องของการเงินอะไรตรงเนี้ยเหมือนคุณช่วยเหลือเกื้อกูลเขาในเรื่องของงานหรือว่าถ้าเขาทําธุรกิจอะไรคุณหางานมาป้อนให้เขาให้เขามีเงินแบบว่าไปใช้หนี้หรือไปอะไรทางกฎหมายที่แบบว่าเหมือนตัวเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบแทนคนรักเก่าที่แบบเหมือนทิ้งเขาไปแล้วก็สร้างปัญหาไว้เขาก็ได้นะคะตรงนี้ตัวคุณนะคะตัวคุณเป็นเดอะสตาร์นะคะเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่เหมือนกับประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีออร่าในตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบโสดหล่อๆสวยๆนะคะเดอะฟูลตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะเลือกมากในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างเลือกเยอะค่อนข้างเลือกมากแต่ว่าตรงเนี้ยคุณมาเจอเขาแล้วคุณเห็นใจในความรักของเขานะคะเห็นคุณเห็นใจในโชคชะตาของเขาที่เขาผิดหวังเรื่องของความรักมานะคะแล้วเขาก็ดูอบอุ่นอ่อนโยนกับคุณคุณอยู่ใกล้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณหลงรักเขานะคะ lover ตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันยังติดค้างอยู่ในชีวิตของเขาต่อไปนะคะเนี่ย the star นะคะคุณเป็นแสงสว่างแห่งความหวังนะคะที่เข้ามาแล้วทำให้เหมือนกับชีวิตเขาที่ดูมืดมนหม่นหมองเนี่ยมันดูมีความหวังนะคะดูมีทางออกที่ดีสำหรับหลายๆปัญหาในชีวิตตรงนี้เข้ามานะคะหรือตรงนี้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้เขาก็มาช่วยเหลือคุณนะคะทําให้คุณได้เห็นทางออกของปัญหาทําให้มีความหวังในชีวิตนะคะแล้วก็ได้รักกันพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะไปด้วยกันนะคะโอ้ยดีงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานความรักก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลืมนะ growth นะคะ growth นะคะ growth นะคะเป็นลักษณะของความรักที่มาช่วยกัน
สร้างความมั่นคงก้าวหน้าสร้างความเจริญนะคะให้กับชีวิตของกันและกันนะตรงนี้คุณช่วยกันแล้วก็ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันพัฒนาไปได้ดีด้วยเป็นความรักที่เสียสละเป็นความรักที่พร้อมที่จะให้นะคะแล้วก็เติบโตพัฒนาไปด้วยกันนะคะคุณได้ดอกไม้อะไรคุณได้ดอกฮิบิคัสนะคะ beauty and happiness นะคะ a thing of beauty is a joy forever โอ้โหจอนคีได้กล่าวไว้นะคะเหมือนกับว่าคุณสองคนมาพบกันตรงนี้นะคะแล้วฝ่ายที่โสดฝ่ายที่ไม่ได้มีปัญหานะคะก็มาช่วยเหลือฝ่ายที่มีปัญหาทำให้ได้พบกับความสวยงามความสุขสมหวังของชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยดีงามดีต่อใจนะคะมาดูไพ่ของนางฟ้าสิความรักของคุณดีจังเลยนะคะชาวกองที่3นะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมาแต่อย่างน้อยคุณได้เจอคนที่เข้ามาเป็นคู่บุญบารมีคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะคนที่จะต่อสู้ไปกับคุณนะคะไม่ทิ้งคุณไปไหนทั้งที่รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรที่มันหนักหนาสาหัสในชีวิตขนาดไหนนะคะ improving health นะคะบางคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงสุขภาพเพราะว่าอะไรเนี่ยอีกคนนึงทำงานหนักมากเลยนะคะทำงานหาเงินนะคะมีการแก้ปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตนะคะหรือมีปัญหาหนี้สินเข้ามานะคะเพราะนั้นพักผ่อนนะคะดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ No need to worry มันไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะคะเหมือนคุณเข้ามาคุณก็ช่วยเขานะคะความเป็น The Star ของคุณนะคะความรักที่คุณกับเขามีต่อกันนะคะอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งประสบความสำเร็จนะตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนมันเป็นความรักที่มีแต่ให้อะนะคะมีแต่ให้แล้วก็ทำให้มันไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วนะมีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะเป็นคนที่ซัพพอร์ตชีวิตของคุณมากๆโอ้ yes นะคะคนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่เป็นคู่แท้ของคุณแล้วนะคะโอ้ยดีใจด้วยนะคะสวยงามจังเลยสำหรับความรักของคุณตรงนี้อะมาดูน้องอลิซซิน้องอลิซจะบอกว่าอะไรนะคะกับความรักตรงนี้น้องอลิซบอกว่า falling นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะเนี่ยฝ่ายที่ตกอยู่ในปัญหามรสุมชีวิตตรงเนี้ยมันตกลงไปเลยนะคะชีวิตมันตกชีวิตมันแย่ลงไปนะคะแต่เหมือนกับว่าการเข้ามาของคนอีกคนของคนอีกคนหนึ่งนะคะการเป็นคุณที่แสนดีที่เข้ามาช่วยเหลือเขาตรงนี้ก็ได้นะคะทําให้เหมือนเขาได้ตกนะแต่เป็นตกหลุมรักนะคะแล้วการตกหลุมรักครั้งนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาชีวิตต่างๆนะคะในชีวิตของเขาเพื่อให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะเหมือนกับว่าคุณจะเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่ที่เป็นคู่บุญบารมีต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะหรือเป็น codependency เป็นอีกคนหนึ่งอะที่เป็นแบบคนที่จะพึ่งพิงกันได้เป็นความรักที่พึ่งพิงนะคะซึ่งกันและกันแล้วตรงนี้ฝ่ายที่มีปัญหาก็ได้พึ่งพากับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่พร้อมจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ Demon States of Love นะคะ Find out what is important to those you love and act on it เห็นไหมคะคุณไม่กลัวเลยที่ต้องเข้ามาเจอกับปัญหาอะไรเพราะว่าคุณรู้ละว่าคุณรักเขาคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาทุกอย่างนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากแค่ไหนก็ตามรักแท้เลยนะคะทำได้เพื่อกันขนาดนี้นะคะ The heart of the matter นะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวความรักอะนะคะที่คุณต้องมาเจอวิบากกรรมทางความรักแต่ก็มาเจอความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะที่เข้ามาช่วยลบรอยแผลใจในอดีตช่วยมาลบคราบน้ำตานะคะทำให้คุณพบกับความสุขได้อีกครั้งหนึ่งหรือทำให้เขาพบกับความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะคะขออีกหนึ่งใบBack to what you love นะคะการกลับมานะคะหรือว่าตรงนี้เป็นความรักที่คุณได้อธิษฐานขอกันมานะคะ The Star ตั้งแต่ในอดีตชาตินะคะเป็นความรักที่ได้กลับมาเจอกันในชาติภพนี้ก็ได้นะคะบางคนเจอกันแล้วสุดคุ้นเคยนะคะสงสารจับใจไม่อยากให้กับต้องอยู่ในความทุกข์อะไรแบบนี้นะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่มาดูซิว่าคุณกับเขานะคะเกิดลัคนาราศีอะไรวันไหนเกิดวันพุธนะคะ Mercury ค่ะเกิดธาตุลมค่ะชาลัคนาราศีกุมเมถุนแล้วก็ตุลนะคะลีโอชาลัคนาราศีสิงห์ค่ะธาตุไฟนะคะพิซซิสนะคะชาลัคนาราศีมีนค่ะธาตุน้ำค่ะอควาริอุสนะคะธาตุลมโอซ้ำนะคะลมไปหมดแล้วนะคะกุมเมถุนตุลอ่ะมาดูใหม่นะคะ
ชาลัคนาราศีกรกฎธาตุน้ำเหมือนกันนะคะโอ้ธาตุน้ำมาครบเลยนะคะชาลัคนาราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะมาคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะจูปิเตอร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดธาตุไฟนะคะชาลัคนาราศีเมษค่ะตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีค่ะตรงนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ช่วยติดตามนะคะขอบคุณทุกๆการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะ 40,000 แล้วนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมานะคะอาจารย์นรีก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเช่นกันนะคะขอให้สมหวังในความรักนะคะขอให้แก้ปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่4นะคะเรามาลุ้นกันกับเรื่องราวความรักของคุณนะคะจากนี้ไปความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานความรักก่อนนะคะราชาเหรียญค่ะเก้าดาบเกิดอะไรขึ้นคะขึ้นมาเปิดตัวมาก็เครียดเลยอ่ะชาวกองที่4ลุ้นกันต่อนะคะ6เหรียญค่ะเก้าไม้เท้าโอ้โหอุปสรรคมันเยอะอะไรขนาดนี้คะยังไงยังไงแปดเหรียญนะคะเฮอร์มิตคุณไปจีบฤาษีอยู่เหรอคะคุณไปจีบฤาษีอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วเขานิ่งเขาเงียบกับคุณอะนะอ๋อยังไงยังไงราชาเหรียญนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญนะคะสี่ถ้วยยังไงยังไงคะฮีโรแฟนโอ้โหมาทั้งนักบวชมาทั้งฤาษีอะไรกันคะชาวกองที่สี่เกิดอะไรขึ้นกับคุณยังไงยังไงเอาลุ้นกันนะคะEmperor โอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเปิดไพ่ต่อดีกว่าจบไม่ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะตัวคุณเป็นราชาเหรียญนะคะตัวคุณมีความกุ้มอกกุ้มใจนะคะเพราะว่าคุณเนี่ย6เหรียญไปขอโอกาสไปขอความรักจากใครคนหนึ่งนะคะแล้วคนคนนี้เขาเหมือนกำแพงนะคะดูสิก้าวไม้เท้ามีกำแพงในใจสูงมากนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามสักแค่ไหนนะคะ8เหรียญ นะคะทุ่มเทซื้อของชวนไปนู่นไปนี่เขาก็ยังนิ่งเขาก็ยังเฉยกับคุณอยู่เพราะว่าเขาเป็นฤาษีนะคะเหมือนเขารักษาศีลนะคะเขาเว้นระยะห่างจากคุณเขาไม่ปล่อยคุณเข้าไปเพ่นพ่านอยู่ใกล้ประตูหัวใจของเขาเลยนะคะเนี่ยคุณก็ยังไม่เลิกความพยายามนะคะเด็กถือเหรียญนะคะตรงนี้ราชาเหรียญตรงนี้เด็กถือเหรียญนะคะทําตัวเป็นเด็กนะคะทําตัวน่ารักมุ้งมิ้งนะคะขอโอกาสขอความรักแต่เหมือนกับว่ามันก็ยังไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของเขาอะนะคะเขาก็ยังนิ่งๆเฉยๆกับคุณนะคะฮีโรแฟนเป็นนักบวชอยู่ดีโอ้ยอะไรขนาดนี้คะเนี่ยเขาก็ยังคิดยังรักษาความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นบางคนเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องบางคนเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องบางคนเป็นแค่เพื่อนร่วมงานนะคะเนี่ยเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันแบบนิ่งๆเฉยๆดูเป็นทางการมากๆเลยนะคะตรงนี้โอ้ยอะไรกันอะไรกันฤาษีของคุณนะคะอ่ะเอาเด็กถือไม้เท้าดีกว่าเอ้ยเอาเด็กถือเหรียญดีกว่านะคะจะยังไงต่อนะคะต้องมาเปิดไพ่เพิ่มนะคะ
The World นะคะเดอะเวิลด์นะคะเห็นกันไหมเอ่ยโอ้ยอะไรออกมาอัศวินไม้เท้าสเตรนสวินดาบนะคะเลเวอร์โอ้ยลุ้นกันหนักมากนะคะเลเวอร์ออกมาแล้วโอ้ยราชินีไม้เท้าในที่สุดเขาก็ยอมมานะคะเป็นราชินีของคนสักทีหนึ่งนะคะโอ้ยลุ้นกันจะเหนื่อยนะคะตรงนี้นะคะ The World นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอกับเขานะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือว่าการติดต่อทางธุรกิจหรือว่าการติดต่อในเรื่องการเรียนหรืออะไรบางอย่างนะคะตรงนี้อัศวินไม้เท้าคุณกับเขาหรือว่าอาจจะได้มาทํางานได้มาใกล้ชิดกันอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเหมือนเขาก็มุ่งหน้านะคะทําแต่งานงานงานอย่างเดียวเลยนะคะดูสิดูเป็นทางการคิดความสัมพันธ์เป็นทางการกับทุกๆคนมากๆเลยนะคะตัวคนก็เลยได้แต่แบบต้องทําใจเข้มแข็งอะนะคะว่าสักวันเราปราบสิงโตได้เราก็ต้องใช้วาทศิลป์ของเรานะคะในการปราบคนดื้อๆคนนี้ให้ได้เช่นกันนะคะแล้วในที่สุดคุณก็ปราบเขาได้จริงๆนะคะเขาก็ตกหลุมรักคุณจากการที่คุณทําความดีกับเขานะคะทําให้เขาเห็นใจทําให้เขาแบบรู้สึกผูกพันกับคุณแล้วก็ตกหลุมรักคุณนะคะการเข้าหาในแต่ละวันแต่ละวันนะคะในที่สุดเขาก็ยอมมาเป็นราชินีไม้เท้าของคุณนะคะเป็นคนที่มาดูแลบ้านดูแลครอบครัวให้กับคุณนะคะชาวลัคนาไม่ใช่ชาวลัคนานะคะชาวกองที่สี่ ชาวกองที่สี่นะคะตรงนี้โอ้ยกว่าจะจบกันได้นะอาจารย์ว่าคุณก็เหนื่อยก็ลุ้นกันแย่เลยนะคะตรงนี้โอ้ยมาดูพลังงานไพ่ตรงมากเลยนะคะซีดซิกรูชันนะคะซิกซิกรูชันก็คือคนคนนี้นะคะเขาเป็นฤาษีนะคะเขาเป็นฤาษีแล้วเขาก็เป็นนักบวชนะคะฮีโรแฟนเป็นคนดีแต่เป็นคนดีที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบความสันโดษนะคะซิกรูชันคือความสันโดษนะคะเขาพยายามปลีกตัวจากทุกคนนะคะแบบอารมณ์แบบไอโซเลชันเลยก็ได้นะคะปลีกตัวจากทุกคนนะคะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเป็นทางการแต่ว่าเขาเป็นคนดีนะคะอาจจะมีน้ำใจคอยช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่ว่าในเรื่องของชีวิตรักหรืออะไรนี้เขาจะนิ่งเขาจะเงียบมากๆเขาจะไม่สนใจเลยนะคะคุณก็เลยเหมือนกับต้องพยายามนะคะดูสิอัศวินที่พยายามตามหาเจ้าหญิงที่เต็มไปด้วยความสันโดษของเขา เจ้าหญิงที่แยกตัวออกมาจากความสุขความสดใสร่าเริงต่างๆนะคะแอบมาอยู่ในมุมมืดเต็มไปด้วยความเศร้าหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกับคุณพยายามเอาชนะใจเขานะคะใจที่เขาแบบดูเย็นชาเฉยเฉยนิ่งนิ่งคุณดูเขาไม่ออกอะนะคะแต่ในท้ายสุดความดีของคุณก็ทําให้เขายอมแพ้นะคะเขาก็เอาชนะคุณก็เอาชนะใจเขาได้เช่นกันนะคะเลิฟเวอร์ตรงนี้นะคะซิกซิคูชั่นนะคะเนี่ยคุณจัดการนะคะให้เขาเลิกสันโดษแล้วกลับมารักคุณได้แล้วนะคะคุณได้ดอกไฮยาซินค่ะเพลฟูลเนสนะคะ Play is the royal road to childhood happiness and adult brilliance เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่อาจจะเคยมีความสุขด้วยกันมาก่อนนะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมกันในวัยเรียนนะคะในวัยเด็กนะคะแล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะห่างกันนานมากนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมเดียวกันเลื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันห้องเรียนเดียวกันนะคะเพื่อนประถมก็ได้นะคะแล้วก็ตัวคุณพยายามหนีให้ตัวเขาพยายามหนีให้ห่างไกลจากคุณนะคะพยายามไม่ให้คุณตามเจอนะคะเพราะเหมือนกับว่าเหมือนเขาอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในเรื่องอะไรบางอย่างเขาอาจจะเตรียมตัวว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยเหมือนกับไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เหมาะสมกันหรืออะไรตรงนี้นะคะตัวคุณก็เลยลักษณะเหมือนพยายามทําทุกอย่างนะคะให้ประสบความสําเร็จตรงนี้นะคะแล้ว
คือคุณต้องเป็นฝ่าย take action ตลอดเลยอะนะคะฝ่าย take action นะคะเพื่อดึงเขาจากความเป็นฤาษีจากความเป็นนักบวชนะคะเนี่ยฤาษีตรงนี้นะคะให้เขากลับมารักคนกลับมามีความสดใสในชีวิตนะคะหรือว่าเขาอาจจะเคยเจอความผิดหวังในเรื่องความรักหรืออะไรมาทําให้แบบปิดประตูหัวใจอะนะคะปิดประตูลั่นกลอนเลยนะคะนะคุณก็เลยต้องแบบหาวิธีเข้าที่มันค่อนข้างยากนะคะสำหรับความรักในครั้งนี้แต่ในที่สุดคุณก็ชนะนะคะด้วยความเข้มแข็งปนกับความอ่อนโยนนะคะใช้วาทศิลป์ในการพูดให้เข้าใจอ่อนนะในแต่ละวันอาจารย์ว่าคุณอดทนมากๆนะคะเป็นคนที่ทั้งเก่งแล้วก็ทั้งแบบว่าครบรสเลยนะคะตัวคุณเนี่ยนะคะจนเขาต้องยอมแพ้คุณนะคะเขาแพ้ใจของคุณแล้วนะคะ speak the language of love คุณพูดกับเขาด้วยความที่แบบว่าเหมือนเขาฟังแล้วเขาชื่นใจอ่ะเขาไม่อาจจะไม่ได้เคยฟังคําพูดอะไรที่มันไพเราะมันรู้สึกจริงใจกับเขามากขนาดนี้มาก่อนก็ได้นะคะอ่ะมาดูสิตรงนี้นะคะ slow down คุณทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะคะเหมือนเขากล้าที่จะเข้ามาอยู่ในสังคมมากขึ้นเขากล้าที่จะทําอะไรที่แบบว่ามันดูปลอดภัยอบอุ่นอ่อนโยนกับเขามากขึ้นนะคะตรงนี้ตัวคุณนั่นเองนะคะที่เป็นคนที่ทําให้เหมือนกับเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ทําให้จิตใจที่มันรู้สึกเหนื่อยล้ากับชีวิตนะคะที่มันแบบไม่กล้าเข้าหาคนอื่นที่มันแบบรู้สึกมันต้องมาอยู่สันโดษอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายตรงนี้มันเริ่มมีความรู้สึกดีๆเข้ามานะทําให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวตรงนี้มันเริ่มลดลงนะคะแล้วคุณเต็มไปด้วยความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูสิค่ะว่าจะได้แบบว่าจะได้อะไรนะคะ love endurance นะคะว้าวเป็นความรักที่แบบรักไม่รู้จบนะคะความรักระหว่างคุณกับเขานะคะดูสิในท้ายที่สุดเป็นความรักที่เหมือนเป็นนิรันดร์ความรักที่ไม่รู้จบตรงนี้นะคะมีเรือมีพาหนะนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรสำเภาทองกําลังจะเดินทางไปนะคะบนเส้นทางแห่งความสุขบนเส้นทางแห่งชีวิตรักของคุณนะคะน่ารักมากมายนะคะเดี๋ยวมาดูน้องอลิสสิคะน้องอลิสจะบอกอะไรกับความรักในครั้งนี้นะคะ I wonder what will happen next นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะน้องอลิสก็รู้สึกว่ามันเนี่ยถ้าเป็นแบบคนที่แบบเขาหาความสันโดษจริงๆอ่ะนะคะบางทีเขากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆที่เข้ามาชีวิตของเขาหรือเปล่านะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยพอคุณทําให้เขาเชื่อใจคุณแล้วนะคะเขาก็เลยเชื่อมั่นในปาฏิหาริย์เชื่อมั่นในความรักตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะการกลับมานะคะพบกับรักแท้ของเขานั่นเองนะหรือเขาอาจจะที่ผ่านมาโดนมาหนักก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูสิว่าแล้วเขาเป็นคนธาตุไหนราศีอะไรนะคะเดี๋ยวนางฟ้าค่อยมาบอกนะคะคุณหรือเขานะคะเกี่ยวข้องกันอย่างไรธาตุไหนราศีอะไรนะคะชาวลัคนาราศีมีนค่ะธาตุน้ำนะคะพิเศษนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะมาร์คิวรีคนที่เกิดชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสกอร์ปิโอคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะแคนเซอร์นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎธาตุน้ำค่ะแซตเทิร์นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะคะลีโอธาตุไฟค่ะธาตุไฟมาแล้วนะคะคนที่เกิดทาอรัสนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะคนที่เกิดธาตุน้ำมาครบเลยนะคะว่ามันครบไปแล้วนี่ซ้ำอ่ะนะคะธาตุน้ำครบไปแล้วนะคะซ้ำคนที่เกิดวันจันทร์นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะคนที่เกิดธาตุดินค่ะชาวลัคนาราศีกันพฤษภแล้วก็มังกรนะคะตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาทุกราศีทุกวันเกิดค่ะดูซิว่าจะได้อะไร compromise นะคะความปรองดองนะคะ
ความสามัคคีกันก็ได้นะคะความที่ทำต่อกันก็ได้ไพ่บอกว่าให้รอนะคะรอให้เขาใจอ่อนนะในสุดเขาก็ใจอ่อนจริงๆนะคะไพ่ของฤาษีคนนี้นะคะ Big Happy Change นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่เกิดขึ้นอีกมากมายชีวิตของคนทั้งสองคนนะคะตรงนี้นะคะการที่เขาเปิดใจนะคะเลิกสันโดษและกลับมาอยู่เป็นคู่กับคุณนะคะจะทําให้เรารู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่ทําให้เขาได้พบกับความสุขนะเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะเจอเรื่องราวร้ายๆมาในครอบครัวในวัยเด็กของเขาเลยก็ได้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นในเรื่องของความรักนะคะพยายามแยกตัวพยายามแบบใช้ความสันโดษแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะคะตัวคุณก็เลยได้เห็นคุณค่าของเขาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยกลับมารักคุณกลับมารักตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้โอ้ยเลิกแยกตัวเลิกไอโซเลชันเลิกเป็นคนสันโดษสักทีนะคะตรงนี้กลับมาอยู่ด้วยกันด้วยความรักดีกว่านะคะตรงนี้ขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะอาจารย์นรีก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอให้เจอความรักดีๆแบบนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ